ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือนซึ่งในวันนี้มีการถ่ายทำกันในสตูดิโอซึ่งถือเป็นความโชคดีของทุกคนที่ไม่ต้องเจอกับอากาศร้อนจากภายนอกอากาศร้อนน่ะคงไม่ต้องห่วงแต่ดูสภาพการขดตัวของนางเอกและเท้าที่ลอกออกมาเป็นแผ่นๆด้วยความหนาวเย็นแล้วเจ๊ว่าจุดเตาผิงให้นางเอกหน่อยดีไหมคะเพคุณผู้ชมคะในขณะที่ความหนาวแอะกำลังสร้างความร้าวรานในนางเอกเป็นอย่างมากในฝ้าของพระเอกนั้นคุณพระถึงขนาดถอดเสื้อกันเลยทีเดียวเอ๊ะณเดชคะยายาคะอันนี้อยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ยร้อนร้อนเกินทนมันร้อนเกินไปมืนมืนมืนฟาเรนไฮต์คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องอย่าลืมฉันซึ่งเมื่อเจ๊ได้ย่างเท้าเข้ามาในกองถ่ายเจ๊ก็ได้พบว่ากำลังเกิดเหตุการณ์ไม่สู้ดีระหว่างแอนและน้องโจชัวเหตุการณ์นี้ทำให้แอนโผเป็นแม่ของเด็กในละครและเป็นแม่นมของเด็กในยามไม่ถ่ายละครถึงกับโมโหจนควันออกหูเมื่อกี้เขาทำไม่น่ารักอย่างนึงเดี๋ยวนั้นต้องลงโทษเดี๋ยวนั้นต้องลงโทษจะใจเย็นๆนะคะแอนซ้อมตีเด็กดื้อวันนี้ดื้อมากเอ๊ะถึงขนาดซ้อมตีนี่แสดงว่าต้องเรื่องใหญ่แน่ๆและแล้วเมื่อสองแฝดมาถึงการลงโทษที่รุนแรงจึงเกิดขึ้นเมื่อกี้ชัวทำไม่น่ารักกับแม่หนูเล็กชัวต้องทำไงครับทำไม่ดีกับผู้ใหญ่ต้องทำไงถ้าไม่งั้นแม่หนูเล็กจะตีชัวนะชัวจะขอโทษแม่หนูเล็กต้องโชว์ให้ทุกคนเห็นได้อีกโอ้แล้วจะทำอีกไหมเอาหอมแก้มแม่หนูเล็กเป็นการขอโทษก่อนโอเคดีกันรุนแรงมากอ๋อหอมแก้มแม่หนูเล็กเป็นการขอโทษก่อนให้หอมแก้มเนี่ยนะแอนคะแล้วเมื่อตะเกียบต้องทำเข้มหน่อยแล้วโจชัวร์นะจะเล่นใหญ่ไปทำไมคะแอนคุณผู้ชมคะเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดสงบลงชายหนุ่มผู้แสนจะรักเด็กอย่างเพชรกรุณพลก็ขออาสามาทำให้น้องโจชัวคลายความเครียดไม่ต้องเอาทางนี้ก่อนเล่นต จะเป็นลมมั่นใจมากว่าไม่มีลูกชัวโอ้โหกินข้าวก่อนไปเอ๊ะโจชัวน่ะคงหายเครียดแล้วแต่เพชรกรุณพลเนี่ยสิไหวไหมคะน้องไหวเปล่าเนี่ยไหวเปล่าเนี่ยจะเป็นลม